กับท่านเลขากศน.นะฮะท่านผู้บริหารกศน.แล้วก็กศน.จังหวัดทุกท่านนะครับกศน.ภาคด้วยนะครับ5ภาคมานะครับนะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสแรกนะครับที่ได้มาพบกับพวกท่านนะครับก็จะพูดถึงสาระสำคัญแล้วก็โยงให้เห็นเหตุผลความจำเป็นนิดนึงม.44ที่ประกาศใช้เนี่ยมันมีผลยังไงกับนักเรียนล่ะทำไมเราถึงมาทำตรงนี้ก่อนไม่ไปทำเรื่องอื่นก่อนนะครับผมก็เลยจะอธิบายให้ท่านฟังด้วยเพื่อท่านเวลาท่านใครถามท่านประโยคเดียวกันเนี้ยท่านจะได้ตอบให้ผมด้วยนะครับเรากระทรวงศึกษาเนี่ยเราดูนักเรียนนะฮะแน่นอนว่านักเรียนคือคำตอบสุดท้ายที่เราดูและเราไม่ได้ดูเรื่องเฉพาะคุณภาพการศึกษาเราดู3เรื่องเรื่องแรกที่เราดูก็คือเรื่องของโอกาสทางการศึกษาสีเขียวนะครับซึ่งท่านเองเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญนะท่านดูข้างบนต้องมีทั้งการศึกษาในนอกและตามอัธยาศัยนะครับตรงนี้นะท่านทำอยู่แล้วนะครับต้องมีนะ ICT เพื่อการศึกษาให้ทั่วถึงนะครับทั้งเสถียรทั้งทั่วถึงนะครับแล้วก็ใช้งานได้รวดเร็วนะครับที่สำคัญคือต้องมีสื่อการสอนแหล่งเรียนรู้นะครับอย่างพอเพียงไม่ใช่เฉพาะรัฐนะฮะตอนนี้เราบูรณาการของเอกชนเข้ามาด้วยครับนั่นแหละแล้วก็โยงโยงไปท่านดูนะครับเห็นไหมกศน.ตำบล ETV อะไรของท่านทั้งหมดนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องหมดครับเรื่องที่สองสีฟ้าครับเราดูมิติคุณภาพการศึกษาเมื่อเขามีโอกาสแล้วเขาต้องมีคุณภาพนะครับก็เรื่องหลักสูตรนะครับเรื่องกระบวนการเรียนรู้นะครับหลักสูตรเนี่ยทั้งหลักสูตรแกนกลางทั้งหลักสูตรในสถานศึกษาทั้งหลักสูตรของกศน.นะครับแล้วก็กระบวนการเรียนรู้นะครับครูเก่งครูครบชั้นครูตรงสาขาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราคำนึงถึงอยู่นะครับประเด็นที่3ที่สำคัญที่สุดคือสีเหลืองเนี่ยเมื่อเรียนจบไปแล้วนะครับมีคุณภาพการศึกษาที่ดีก็ตามแต่ถ้าไปเรียนแล้วมันไม่ตรงกับสิ่งที่ประเทศต้องการไม่ตรงกับท้องถิ่นต้องการตกงานครับเราต้องการให้เด็กมีงานทำนะครับเพราะนั้นก็ต้องไปดูทั้งเรื่องของการประเมินประกันครับปริมาณคุณภาพมันต้องพอดีกับความต้องการนะครับซึ่งผมก็ชื่นชมกศน.นะชมบ่อยจริงจริงก็ชมต่อหน้าคนที่รับผิดชอบทั้งคือทั้งผู้บริหารกศน.ทั้งหมดกศน.มีบลูพรินท์ข้อสอบในขณะที่สามัญยังไม่มีอันนี้ท่านเห็นภาพกว้างๆนะครับว่าเดี๋ยวในยุทธศาสตร์จะมีไอ้โครงการที่เป็นแถวเล็กๆนั่นคือโครงการนะพอดีสไลด์นี้มันใส่ได้น้อยจริงๆมีอีกเยอะเดี๋ยวผมเปิดให้ท่านดู65โครงการนะครับทีนี้ท่านมาดูว่ามันเป็นที่มาของม.44ได้ยังไงเพราะว่าโครงการที่ผมบอก65โครงการเนี่ยตั้งแต่คสช.เข้ามาเนี่ยทำแล้วมันช้ามันติดขัดแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันติดขัดอะไรทั้งหมดเนี่ยช้าไม่ได้ทันใจอันที่สองปัญหาบางประการมันยังไม่ค่อยได้รับการแก้ไขเช่นเด็กดรอปเอาท์นะยังมีเปอร์เซ็นต์สูงไม่ลดลงอ่ะนะครูไม่ครบชั้นก็ยังไม่ครบชั้นเช่นนั้นต่อไปครูไม่ตรงสาขาสัดส่วนนักเรียนอาชีวะกับนักเรียนสามัญนะยังไม่ค่อยขยับไอ้ที่ขยับทุกวันเนี่ยไปนับทวิศึกษาด้วยซึ่งมันยังนับไม่ได้นะมันต้องเอาที่ว่าทำงานได้ส่วนอุดมศึกษาก็เรื่องของพาณิชย์นะเรื่องพาณิชย์บางมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่ทั้งหมดนะไปเปิดสอนในสิ่งที่นักศึกษาอยากเรียนแต่ไม่ได้ดูตลาดนะผลก็คือตกงานนะพอเราไปดูเบื้องลึกทั้งหมดนี้ปรากฏว่ามันเป็นปัญหาด้านการบริหารนะครับมีอยู่4ด้านตามภาพฉายที่ท่านเห็นนะเดี๋ยวผมจะไปทีละด้านเลยว่ามันเป็นเช่นนั้นไหมซึ่งก่อนที่ผมจะแสดงให้เห็นถึงปัญหานั้นผมอยากให้ท่านเห็นสถิติบางประการนะครับประการแรกท่านดูอัตรากำลังกับการบรรจุจริงนะครับอันนี้ของสปท.ทั้งหมดยังไม่ไปดูกศน.เนาะแล้วเดี๋ยวถ้าของกศน.เราค่อยมาเวิร์กเอาท์กันว่ามันน้อยพอหรือมากหรือต่างก็จะทำเช่นเดียวกันนะตอนนี้ผมบุกแท่งสปท.ไปก่อนท่านดูเอาดูประถมจริงๆเนี่ยครูแค่ 290,000 ก็พอแล้วแต่มีถึง 300,000 กว่าเกินไป 8,000 นี่เอาตัวเลขรวมของครูนะภาพรวมของครู
ในขณะที่มัธยมกับการศึกษาพิเศษขาดนะครับอันนี้ยังไม่นับอีก 67,000 อัตราที่เป็นลูกจ้าง TOR นะที่เอาไปจ้างครูต่างๆได้เนี่ยสิ้นปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเดือนตุลาที่จะถึงเนี่ยจะเรียก 67,000 ทั้งหมดมาวางไว้ตรงกลางก่อนแล้วพวกท่านอย่าลืมนะเดี๋ยวท่านไปอยู่กสจ.เนี่ยท่านไปดูในจังหวัดโรงเรียนนี้ขาดครูต้องจ้างครูโรงนี้ขาดพะโลงจ้างพะโลงจะไม่สเปะสปะกันจ้างอีกแล้วครับท่านดูต่อไปถ้ามามองในแง่ของโรงเรียนนะโรงเรียนมี3แบบ1โรงเรียนครูพอดี2โรงเรียนครูเกิน2โรงเรียนครูขาดท่านดูนะดูของประถมเนี่ยครูขาดในถึง 6,500 ในขณะที่มันมีครูเกิน 12,000 กว่าโรงเรียนแล้วทำไมไม่ทำให้มันเป็นครูพอดีให้หมดอันนี้บริหารการบริหารสพม.ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะศึกษาพิเศษน้อยหน่อยก็เยอะเยอะครูขาดเยอะศึกษาพิเศษเนี่ยขาดพอดีแค่2เกินนิดเดียวแต่ว่าขาดเยอะก็ไม่ใช่น้อยปัญหามากสุดอ่ะแต่ครูน้อยนะก็เนี่ยจะต้องแก้นะครับก็ฝากท่านเวลาไปอยู่จังหวัดก็ช่วยดูด้วยนะครับทีนี้มาดูในมิติของห้องท่านดูถ้าโรงเรียนขนาดเล็กลงมาเนี่ยห้องเรียนเยอะมากเลยขาดครู 35,000 คนเนี่ยคือปัญหาทำไมไม่อย่าว่าแต่มีครูเก่งครูถ่ายทอดได้ดีเลยเอาครูให้มีก่อนยังไม่มีอยู่ 35,000 ห้องเนี่ยอยู่ใน 15,000 โรงเรียนนะท่านลองไปดูว่าแสดงว่าเฉลี่ยแล้วขาดครูประมาณ3คนเพราะนั้นมันต้องมีการบริหารจัดการครับนอกจากทำให้ครบห้องแล้วให้ครูตรงสาขาด้วยเนี่ยตอนนี้มันสอนกันไม่ตรงสาขาอยู่ตามนี้ปัญหาการบูรณาการระดับพื้นที่ท่านดูของท่านเองก็เป็นแท่งหนึ่งถูกไหมครับท่านลงไปท่านมีภาคเป็นวิชาการนิดนึงแต่ท่านก็มีจังหวัดท่านดีหน่อยท่านไปถึงตำบลเลยนะคนอื่นก็เป็นแท่งลงมาถึงแค่จังหวัดนะลงเขตพื้นที่ลงสถานศึกษาที่ผ่านมาท่านคุยกันเยอะไหมฮะท่านคุยกับพอเขตแต่ละเขตเยอะไหมเรื่องเด็กดอกเอาถูกไหมคุยไหมน้อยนี่เพราะนั้นผมไม่ต้องพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม อย่าว่าแต่คนในกระทรวงเลยท่านเคยไปคุยกับโรงเรียนอปท.ไหมคุยไม่ได้เลยนะท่านเคยคุยกับสภาอุตสาหกรรมอะไรบ้างอาจจะเคยนะแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเคยด้วยเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์ส่วนตัวของท่านลักษณะบุคคลของท่านที่ท่านใหญ่ไปทำงานแต่ว่ามันไม่ออฟฟิเชียลเลยนะครับแต่ต่อไปเป็นยังไงครับนี่มีกสจขึ้นมาตรงนี้คือเวทีที่จะให้ทุกคนได้มาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมมีอำนาจหน้าที่นะเกี่ยวทุกแท่งเข้าไปนะครับนะมีศึกษาธิการจังหวัดนะซึ่งตอนนี้ใช้ผอ.ประถมเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ผอ.ประถมเกณฑ์หนึ่งเมื่อวานเดิมทีเขาก็ได้รับมอบหมายจากกระทรวงให้เป็นผู้แทนอยู่แล้วนะท่านไม่ว่านะไม่ได้ให้ท่านเป็นศึกษาธิการจังหวัดนะเพราะว่าเดี๋ยวทั้งให้ท่านในพวกนั้นก็ต้องถามว่าทำไมไม่ให้นะขนาดให้เขต1แต่เขต2เขต3บอกทำไมไม่ให้เขต2เขต3นะเพราะฉะนั้นทำอะไรกับกระทรวงศึกษาเนี่ยต้องมีโลจิกตอบคำถามตลอดนะอันนี้ตอบว่าให้เขต1เพราะเขาเป็นผู้แทนอยู่แล้วนะครับเรื่องการบูรณาการท่านยอมรับใช่ไหมฮะแบบนี้จะดีขึ้นง่ายเพราะว่าผู้คุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเวลาไปคุยที่การดีเมื่อเช้าเนี่ยจะไปถามที่การดีว่าที่ไม่ได้ทำแต่ท่านเองเนี่ยจะเห็นปัญหาอ่ะต่อมาของท่านอันเนี้ยท่านไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะท่านมีภาคดูวิชาการท่านมี1ต่อ77นะแล้ว77ก็ลงไปต่ออำเภอใช่ไหมเป็นสถานศึกษาอำเภอไปตำบลท่านไม่เหนื่อยแต่เลขาการุณเนี่ย1ต่อเท่าไหร่ฮะ225เนี่ยถ้าเลขาการุณจะพูดเนี่ยต้องขยายห้องไปอีก3เท่าต้องเชิญให้ครบมา225เลขาชัยพฤกษ์ตอนนี้ยิ่งไปใหญ่เลยจากเดิม1ต่อ400ตอนนี้เป็น800แล้วเพราะรวมเอกชนเข้ามาด้วยซึ่งเลขาชัยพฤกษ์ท่านก็แก้ของท่านฮะท่านมีอาชีวศึกษาจังหวัดท่านรู้ป่ะแต่ตั้งเป็นแบบไม่เป็นทางการไงตอนนี้ท่านก็จะไปเจอเขาแล้วก็คือผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคที่
ที่เลขาก็มั่นใจนะเขาก็ตั้งเขาไปเป็นคณะกรรมการกสช.ซึ่งมันจะออฟฟิเชียลละก็จะเป็นผู้แทนที่จะเข้าไปดูในงานอาชีวะเพราะนั้นท่านจะไปเจอกันในวงนั้นอย่างเป็นทางการได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของท่านอภรก็เช่นเดียวกันมี156มหาลัยที่ดูแลอยู่นะครับมันก็ยากนะของใหม่ก็เหมือนเดิมนะมีภาคขึ้นมาเหลือ1ต่อ18ทำไมต้องเป็น1ต่อ18ของเดิมเรามีกี่ภาคฮะ13จริงๆอ่ะให้ไปทำหน้าที่ผู้ตรวจภาคนั่นแหละท่านไม่ต้องคิดว่าหน้าที่ศึกษาธิการภาคคืออะไรคือหน้าที่ผู้ตรวจภาคนั่นแหละเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้ตรวจขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีนะแต่อยู่ในสังกัดแท่งสปถูกไหมพอไปตรวจเนี่ยบางคนก็พอเขตแล้วไม่มารับไม่ได้มาต้อนรับนะมารับการตรวจเนี่ยไม่มาอะไรต่างๆเนี่ยมันแต่ตอนนี้นะทุกคนจะมี KPI นะศึกษาธิการภาคก็จะมี KPI ไอ้คนข้างบนเนี่ยเนี่ยคณะกรรมการขับเคลื่อนเนี่ยที่รัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยจะประเมินภาคก็ไปประเมินจังหวัดนะตัวท่านเองก็จะต้องถูกประเมินเหมือนกันเป็นในฐานะกสช.จังหวัดนะครับท่านโดน2ใบนะใบหนึ่งก็เป็นตัวท่านน่ะกสน.จังหวัดที่สวมเป็นกสช.จังหวัดอีกใบหนึ่งในฐานะเป็นเมมเบอร์ของกสช.นะผมพูดแบบนี้ไอ้ศึกษาธิการจังหวัดพอเขต1เนี่ยมี4ใบใบหนึ่งเป็นพอเขต1ใบหนึ่งเป็นศึกษาธิการจังหวัดอีกใบหนึ่งเป็นเลขาคณะกสช.อีกใบหนึ่งเป็นเลขาอนุของกสช.อีก4ใบนะฮะอันนี้มาแก้เรื่องการกำกับท่านมองตามผมนะเราจะมี KPI แล้วชัดๆเลยและ KPI นี้ต้องตกลงกันนะซึ่ง KPI ท่านคนคิดก็คือท่านเลขากับภาคต้องช่วยกันคิดนะครับว่าจะมี KPI แล้วเดี๋ยวผมตั้งโจทย์ไว้ให้แล้วนะครับในสไลด์ที่เนี่ยนั่นคือKPI ที่ผมตั้งนะท่านเลขาจะไปเพิ่มก็แล้วแต่ต่อมาอีก2อันที่ว่ามันทำให้ทำงานไม่ได้จริงๆเลยก็คือเรื่องของการบริหารงานบุคคลและการขาดเอกภาพอันนี้โฟกัสไปที่สปทนะของท่านไม่ค่อยมีปัญหาท่านไม่ได้มีปัญหานี้นะครับถ้าท่านดูเนี่ยตรงนี้นะฮะวงสีแดงเนี่ยเขตพื้นที่225เขตมีอีก3บอร์ดท่านรู้ใช่ไหมบอร์ดบริหารบุคคลบอร์ดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษานะคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอีกบอร์ดหนึ่งคือติดตามและประเมินผลมี700กว่าบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ย700บอร์ดเพราะฉะนั้นมันไม่มีกับภาพนะอ้าวมาบทบาทหน้าที่กสช.นะครับตอนนี้มี3บทบาทหน้าที่หลักอันที่1ก็คือการจัดการศึกษาอันที่2การบริหารงานบุคคลอันที่3อื่นๆเอาเรื่องการจัดการศึกษาก่อนเมื่อโอนอำนาจของคณะกรรมการเขตพื้นที่มาแล้วนะครับเนี่ยตามมาตราตามบัญชาเนี่ยท่านดูแล้วกันนะต่อไปจัดตั้งยุบรวมเลิกสถานศึกษานะเนี่ยมันทำได้แล้วเพราะมันมาอยู่ในระดับจังหวัดมันบริหารกันภายในจังหวัดได้นะครับ 1.2 1.3 เนี่ยคือคาดหวังคนที่ต้องเป็นตัวหลักในการทำคือศึกษาธิการจังหวัดคนที่ต้องช่วยก็คือพวกท่านทั้งหมดท่านก็ต้องดูในเรื่องของการศึกษานอกระบบนะการศึกษาตามอัธยาศัยต่อไปนี้ท่านต้องมีแผนการเข้าไปกวาดเด็กดรอปเอาท์ทั้งหมดนะเปอร์เซ็นต์เด็กดรอปเอาท์ใครไม่ลดจังหวัดไหนเนี่ยท่านฮะผมเริ่มบอกแล้วว่าผมจะไปทำอะไรกับท่านจริงๆขั้นแรก3แต่ว่าเอาง่ายๆนะ3เดือนแรกเนี่ยคาดหวังว่าท่านจะมีตัวเลขที่ชัดเจนว่าเด็กดรอปเอาท์เท่าไหร่ท่านมีกสน.ตำบลอยู่แล้วท่านไปคุยกับตำบลนี้ใครอ่ะกำนันใช่ไหมซึ่งมหาไทยเขาก็ต้องสั่งเหมือนกันถูกไหมแต่ก่อนท่านต้องไปขอร้องกำนันถูกไหมตอนนี้ท่านไม่ต้องขอร้องกำนันนะท่านบอกในกสช.บอกผู้ว่าเดี๋ยวผู้ว่าตึกเลยทำไงท่านถึงจะมีเลขคนดรอปเอาท์ในจังหวัดแยกรายละเอียดเป็นตำบลเนี่ยท่านต้องทำให้ได้เนี่ยงานแรกของท่านในกสช.เนี่ยงบประมาณอะไรต่างๆแต่ก่อนเนี่ยคนคิดงบประมาณอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะข้างบนสำนักข้างบนในกสน.ช่วยคิดให้ท่านแต่ต่อไปเนี่ยพอท่านไปดูแล้วมีขนาดของปัญหามีอะไรท่านรีเริ่มมาฮะปี61เราจะเอาบอททอมอัพเนี่ยมาช่วยกันพิจารณา
อยู่ในรูปแผนนี่แหละแผนท่านต้องได้รับการอนุมัติเป็นแผนของจังหวัดก็จะมาดูเม็ดเงินทั้งหมดทุกจังหวัดครับหน้าที่ของกสช.ในเรื่องการจัดการศึกษาเป็นเลกูเลเตอร์คนที่เป็นโอเปอเรเตอร์ยังเป็นพอเขตพื้นที่ถ้าในระบบนะถ้านอกระบบก็ท่านนี่แหละเป็นโอเปอเรเตอร์ไม่ใช่ผู้ว่าจะมาเป็นแทนท่านไม่ใช่ท่านยังทำหมดเพียงแต่ท่านจะมีเลกูเลเตอร์ช่วยดูใครท่านต้องเกี่ยวข้องกับใครบ้างไปบูรณาการตรงนู้นนะครับนะฮะอันนี้บทบาทที่หนึ่งงานหมวดที่สองก็คือเรื่องของการบริหารบุคคลนะครับก็ไปโอนอำนาจจากอกกสเขตพื้นที่ทั้งหมดมาเป็นกสจก็ยกมาทั้งมาตรานะท่านตามไปดูก็แล้วกันนะครับบรรจุแต่งตั้งความดีความชอบวินัยขวัญกำลังใจการยกย่องชูเชิดชูเกียรติตอนนี้จากเดิมเป็นอกกสก็จะเป็นกสจเหตุผลที่ต้องตั้งกสจชั่วคราวที่จะมาปฏิบัติหน้าที่3เดือนเพื่อมาทำเรื่องนี้ครับทำให้เสร็จเพราะไม่อยากให้คนเสียสิทธิ์คนเสียสิทธิ์คือคนที่อยู่ในบัญชีสอบครูผู้ช่วยไว้แล้วที่ผ่านไปแล้วเนี่ย 8,000 กว่าคนเนี่ยมันจะ expire ประมาณปลายเมษาต้นพฤษภาเราก็ไม่อยากให้เขามาเสียสิทธิ์กับมาตรา44เพราะการจะบรรจุได้ต้องย้ายก่อนจะได้รู้ที่ว่ามันต้องย้ายให้เสร็จนะมันถึงต้องรีบตั้งนี่พอรีบตั้งเนี่ยถ้าไปตั้งเลยให้มันอยู่2ปีมันก็ต้องสรรหาให้มันละเอียดเนียนหน่อยเพราะนั้นก็เลยตกลงกันว่าตั้งกันแค่3เดือนก่อนชั่วคราวนะครับแล้วก็พอหมด3เดือนเนี่ยคราวนี้ล่ะจะมีการคัดสรรนะครับโดยมีกฎเกณฑ์มีคุณสมบัติอะไรขึ้นมาชัดเจนแล้วก็ข้างล่างผู้ว่าเสนอขึ้นมาให้ข้างบนเลือกนะครับก็คงจะเป็นแบบนั้นนะทีนี้ท่านดูมันก็จะมีคณะกันกรองเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้กำหนดแล้วว่าคณะกันกรองเนี่ยไม่ใช่ไปกันกรองเป็นเขตอีกนะใครมาจากโคราชฮะมี7เขตเนาะไม่ใช่ไปตั้งอนุกลับไปเขตเหมือนเดิมมันก็เข้ารอบเดิมเขาเปลี่ยนใหม่เขาจะเป็นฟังก์ชันแหละคณะหนึ่งมาดูเรื่องบรรจุแต่งตั้งคณะหนึ่งเรื่องวินัยอีกคณะหนึ่งเรื่องความดีความชอบวิทยาฐานะอะไรว่าไปนะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยนะครับเพราะผู้ว่าก็จะมีการตั้งคณะอนุไปด้วยท่านอาจจะได้รับเป็นอนุนะผมเชื่อว่าก็ต้องตั้งท่านบ้างละนะครับทีนี้มันจะโยกย้ายกันข้ามเขตได้ข้ามแม้กระทั่งข้ามจังหวัดยังทำได้นะครับเพราะว่ามันมีศึกษาธิการภาคคอยเชื่อมอยู่อีกสรุปเรื่องการบริหารงานบุคคลกสจเป็นโอเปอเรเตอร์แต่เป็นโอเปอเรเตอร์ในรูปของคณะนะหรือของคอมมิตตีนะไม่ใช่ผู้ว่าจะมีสิทธิ์ย้ายไม่ใช่นะเป็นรูปของคณะกรรมการที่ผมบอกว่าท่านเนี่ยเป็นเมมเบอร์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านต้องมั่นคงทำให้มันโปร่งใสให้ได้อันที่3คือเรื่องอื่นๆท่านดูฮะบางทีมันอาจจะมีตั้งคณะกรรมการอนุมาทำจัดแผนก็ได้จัดทำแผนน่ะการศึกษาจังหวัดโดยเฉพาะก็ได้นะครับหรือทำงานอื่นๆตามที่คณะกับเคลื่อนมอบหมายนะครับกรรมการ7ตำแหน่งเนี่ยก็บอกเลยว่าตอนนี้3เดือนแรกเป็นแบบนี้นะครับนะผู้แทนประชาชนเนี่ยใช้ที่ปรึกษาซึ่งเขาตั้งกันมาแล้วตั้งแต่2ปีที่แล้วนู่นนะแล้วผมดูรายชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นเลยเป็นผู้แทนจากภาคประชาชนเนี่ยก็เราให้เขาเลือกไป2ใน4นะครูเนี่ยให้สพท.เลือกนะครับสอน10ปีนะมีรางวัลหรือมีหลักฐานเลยว่าเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในจังหวัดอันนี้คือสิ่งที่ผู้ว่าต้องไปทำต่อในฐานะประธานกสช.นะ1การประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนต้องรีบทํา2เลื่อนชั้นเงินเดือน3การย้ายครูเมื่อย้ายเสร็จแล้วให้เรียกบรรจุครูผู้ช่วยที่อยู่ในบัญชีไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสอบครูผู้ช่วยล็อตใหม่มันต้องไปผ่านอกกสเขตซึ่งมันยุบไปแล้วก็ต้องมาผ่านกสจการประกาศวันรับสมัครการอะไรต่างๆขั้นตอนรอให้มันสมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่กล้าทำถ้าองค์ประกอบไม่ครบจึงต้องตั้งให้ครบนะครับอันนี้ฝากท่านไปเรียนผู้ว่าด้วยนะครับพอกำหนดกฎเกณฑ์กลางเดือนเมษาแล้วพอภายใน15มิยอเนี่ย
ผู้ว่าต้องสรรหาให้เสร็จกลางเดือนมิยอนะแล้วก็จะมาแต่งตั้งภายในมิยอก็จะครบ3เดือนพอดีนะครับเมษาพฤษภามิถุนาเอ้าทีนี้มาดูแผนงานโครงการนะครับของกระทรวงศึกษาธิการเราในมี6ยุทธศาสตร์นะครับด้านวิธีการดูนะเวลาท่านกลับไปดูผมบอกวิธีการดูไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะ4แถวนะแถวแรกไม่นับนะไอ้บ็อกซ์สีน้ำตาลเข้มไม่นับ4แถวเนี่ยมันคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะคือท่านไม่ยุทธศาสตร์กระทรวงเนี่ยท่านไม่ต้องไปอ่านเดี๋ยวมันจะมีเป้าประสงค์มีอะไรนิดหน่อยแต่ว่าท่านมันจะไม่เป็นแอบสแตรกอีกต่อไปเราใช้ตัวเนี้ยในการเสนองบประมาณปี60แล้วครับแล้วก็จะใช้เป็นตัวที่จะเขย่าแผนปฏิบัติราชการปี59ด้วยสีฟ้าเข้มนั่นคือโครงการมันยังจะผลักดันให้เกิดเช่นกรมวิชาการตอนนี้เดี๋ยวมันต้องเกิดนะแต่มันจะเกิดในรูปแบบเป็นกรมวิชาการเป็นองค์กรมหาชนสถาบันวิชาการหรือรูปแบบไหนก็ยังไม่รู้ก็ยังดีเบตกันอยู่ในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องเกิดนะครับสีแดงทึบไอ้นี่คือทำแล้วมีเอาคำออกมาแล้วสีแดงประคือกำลังเริ่มขยับตัวนะครับอาจจะยังไม่มีผลออกมานะครับเรื่องที่หนึ่งหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้นะครับมันคือทั้งหลักสูตรแกนกลางทั้งหลักสูตรที่อยู่ในสถานศึกษาที่เราลงไปนะครับอย่างหลักสูตรแกนกลางผมยกตัวอย่างตอนนี้มีความเป็นไปได้ที่ช่วงชั้นที่หนึ่งป.1ถึงป.3เนี่ยจะเรียนภาษาไทย200ชั่วโมงต่อปีก็คือวันละชั่วโมงจะเรียนภาษาอังกฤษจากเดิมเท่าไหร่40ชั่วโมงต่อปีจะเป็น200ไม่เก่งก็ให้รู้กันไปทั้งไทยและทั้งอังกฤษนะอย่างเงี้ยจะชัดนี่คือการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางส่วนไอ้หลักสูตรในสถานศึกษาก็มีหลายสำนักผู้รู้นะฮะไอ้ BBL ลดเวลาเรียนเพิ่มมารู้ก็เป็นอันนึงนะครับอันที่2การผลิตและพัฒนาครูอันนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ามันยังเป็นโครงสร้างแบบเดิมมันต้องรื้อตรงนี้ก่อนเพื่อแก้เรื่องนี้แหละครับขณะเดียวกันเนี่ยมันมีนะโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นคนรู้ทายาทเดิมเรื่องที่3ประเมินประกันนะการทดสอบนะเรื่องที่4นี่ท่านก็มีส่วนทำอยู่ใช่ไหมฮะคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบนะทวิภาคีทวิศึกษาท่านเนี่ยก็จะตรงกับยุทธศาสตร์นี้นะครับผลิตคนให้ตรงกับความต้องการอันที่5 ICT ผมไม่ต้องพูดถึงของท่านเนี่ยก็เห็นว่าจับมือกันดีกับกระทรวง ICT อยู่นะก็ทำให้ดีต่อไปนะครับและยุทธศาสตร์ที่6คือยุทธศาสตร์บริหารจัดการครับทำไปแล้วครับ65โครงการที่ผมบอกนะดำเนินการไปแล้ว26เริ่มต้นทำแล้ว33นะต้องผลักดันต่อไปอีก6นะคิดว่าจะเร็วขึ้นคิดว่าจะเร็วขึ้นให้มีผลสัมฤทธิ์ได้ทั้ง65โครงการอะไรที่เป็นเร่งด่วนนะอันนี้ฝากไปที่กสจ.นะเกี่ยวเดี๋ยวเกี่ยวกับท่านเนี่ยผมแยกเฉพาะไอ้นี่1เรื่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้ไปขับเคลื่อนต่อไปคืนครูสู่ห้องเรียนมีหลายแบบทำให้ครูครบชั้นทำให้ครูตรงสาขานะครับประชารัฐเนี่ยจะมีทั้งหมด12คณะเราเนี่ยจะอยู่คณะปัจจัยสนับสนุนคณะการยกระดับคุณภาพวิชาชีพกับคณะการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำเขาทำอะไรกันบ้างเอาคณะแรกก่อนคณะนี่ยกระดับวิชาชีพนะครับก็คุยกันแล้วเขาจะทำงานอยู่5อย่างสร้างค่านิยมนะครับแล้วก็ผลิตควอนติตี้กับควอลิตี้ให้มันแมทกันดีมานด์ซัพพลายไซด์เนี่ยนะเป็นที่มาเขากำลังทำดีมานด์กับซัพพลายไซด์ต่อไปเรื่องเนี่ย global standard อะไรก็เริ่มเอา standard ในอาเซียนก่อนในประเทศไทยก่อนอ่ะมาอีกคณะหนึ่งเขาจะมี3เรื่องที่ต้องทำเนี่ยอันล่างสุดนะมี10ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน10ด้านมีโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่เขาคัดมาแล้วเป็นพนักงานภาคเอกชน 1,000 คนจะไปดูโรงเรียนใน 3,000 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศจะเข้าไปช่วยพัฒนาโรงเรียนแต่เขาจะพัฒนาตัวเขาก่อนนะแล้วเขาจะลงไปโรงเรียนไปช่วยดูนะนอกจากพันคนแล้วจะมีสกูตรงนี้ก็เรียกสกูพาร์ทเนอร์พันคนอีกอันนึงเนี่ยระดับมหาลัยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ย
มีศักยภาพอยู่4ด้านไปได้นาโนไบโอเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอีกอันคือโรบอติกทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าประเทศไทยมีเทคโนโลยีนี้จะสู้ต่างประเทศได้ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติผมนะฮะแล้วก็ได้มาชี้แจงในวันนี้นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็มีความตั้งใจนะครับและผมเชื่อว่าท่านเนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งเลยทีเดียวที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกสช.นะผมคาดหวังว่าการศึกษาเนี่ยเดิมทีเนี่ยกระทรวงขับเคลื่อนประเทศถูกไหมครับตอนนี้มันไม่ใช่แล้วกระทรวงจะขับเคลื่อนกสช.กสช.จะขับเคลื่อนจังหวัดตอนนี้ก็ขอให้ท่านคิดแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยทุกคนในกสช.ถือว่าท่านแบกความรับผิดชอบในการทำการศึกษาจังหวัดท่านได้ดีและเดี๋ยวผมเซตค่าตั้งต้นหมดทุกเรื่องนะอันนี้อย่างเรื่องกสน.ท่านก็มีอยู่ 4-5 ตัวแล้วเดี๋ยวเขตพื้นเดี๋ยวสามัญก็มีของเขาอาชีวะมีของเขาเซตค่าตั้งต้นหมด3เดือนเนี่ยจะให้ทุกคนส่งค่าตั้งต้นมาและ6เดือนแล้วก็ปีครึ่งที่ผมจะไปกับท่านตรีเนี่ยก็อยากจะดูว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเมื่อเทียบกับค่าขั้นตั้งต้นของตัวเองเนี่ยมันมากขึ้นน้อยขึ้นยังไงครับคงไม่ไปเปรียบเทียบกันระหว่างจังหวัดขอบคุณครับ